จ้ะวันนี้ฉันใส่เสื้อ 4EVE มาคือวันนี้ครับ 4EVE comeback กับเพลงใหม่ชื่อเพลง Room Room ซึ่งบอกไว้เลยทีเซอร์นี่มันบึ้งมากปังพึ่งและด้วยความที่วันนี้นะครับเราเนี่ยมีติดงานก็คือผมมีไปเต้นโชว์ก็คือในช่วง1ทุ่มเนี่ยคือจะไม่ว่างเลยและขณะนี้มันก็เป็นขณะที่เวลาอยู่ประมาณเที่ยงคืนฉะนั้นเราจะรีแอคชั่นเสียงดังไม่ได้เพราะเข้าห้องจะประดาแล้วแทนนะจ๊ะโอเคครับผมกับเพลง Room Room ของ 4EVE มันจะเป็นยังไงไปฟังเลยดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปนี่เขาเปิดตัวมาเออเนี่ยแหละสิอุ้ยใหญ่กว่ารถมันก็รถจริงป่าววะเออเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วว้ายตาอมว้ายเห็นหน้าผมส้มมากเออขับรถร้องเพลงไปเลยจ้ะเฮ้ยผิดกฎหมายป้าขับรถมือเดียวโอ้โหรองเท้ามั่นมากเออเต้นบนตึกซีจีใช้ซีจีเยอะมากโอ้โหมันเลิศเนาะนี่ตึกตาโพยอุ้ยท่าเสียวมากรถชนอันนี้สปอนเซอร์ป่ะเนี่ยอันนี้สปอนเซอร์ป่ะเออคือเขาขับอยู่ในเหมือนเกมเลยเนาะเออเอออุ้ยพี่คือไม่ขับนะคือไม่ขับรถในเมืองนะคือขับไปอวกาศอุ้ยอายสวยมากผ่านรูหนอนป่ะผ่านไม่แล้วผมแดงแป๊ดมาจ้ะไอ้พันโจลินสิหัวแยนแยนผมอยู่ซ้ำไหมลูกเออแฝดเจ็ดปะแฝดเจ็ดปะเนี่ยรุ่มเออขับรถมอเตอร์ไซค์ว้ายแยนเออซิ่งนะจ๊ะมันก็โตขึ้นละไอเป็นนักซิ่งนะเนี่ยเออไปจ้ะพี่มายไปเออนี่เอาไงต่อโจดี้เอาไงต่อเฮ้ยแรปเท่มากมึงท่านี่แบบมึงฮิปฮอปมากเลยเนี่ยเออไปแต่ออกไปเออนั่นเตะทำไมเตะจริงเลยนี่อะไรมึงสีมายเยอะมากเพลงเนี้ยมีเมนชันอันนี้เมนชันเออเปลี่ยนที่ผมนะจากหน้ามาเออไปแอนนาไม่ใช่ไอไปเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยหนูไปนั่งแบบนั้นไม่ได้แต่แม่ยาน้ำโกรธนะเนี่ยแม่ยาน้ำกำบัดแล้วตอนเนี้ยรุมฉันจะเหยียบให้มิดเลยเออไปเลยยายกล้วยไปลูกไปเออนั่นแหละเลิศเฮ้ยท่าดิกวนมากอันนี้วงบอยแบนด์ป่ะจ๊ะรุ่มใช่ปังอายเอ้ยโจลินจบเป็นเซนเตอร์เอ้ยพอยซะเลยนี่เป็นไงล่ะมีอีกเหรอคือทั้งเมืองมี7คนออกไปแล้วฟอร์อีบูมรูมสรุปกูลืมทายจบไปแล้วครับผมกับเพลง Room คือเอาจริงๆผมว้าว MV ตั้งแต่ในช่วงที่เป็นทีเซอร์แล้วเนาะแล้วก็คือพอมาถึงปุ๊บเอ้ยนึกว่ามันจะโผล่แบบแป๊บเดียวแต่พอมาดูจริงๆมึงใช้ CG ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ใช้ Visual Effect มันไม่ได้ใช้จอ LED เหมือนกับเพลงอูราราที่เป็นเพลงเดบิวต์เก็ทป่ะคือตรงนั้นน่ะคือเขาใช้แบบเป็นจอแล้วเขาก็สลับเปลี่ยนกันใช่มั้ยครับแต่อันเนี้ยดูจากเมื่อกี้ผมดูเหมือนว่าเขาเนี่ยใช้เหมือนแบบ CG เป็นกรีนสกรีนซะมากกว่าซึ่งท่าแต่ละท่าอะไรเงี้ยคือจะมีบางมุมแหละที่ลอยแต่ถามว่าน่าเกลียดมั้ยมันก็ไม่น่าเกลียดเพราะมันไม่ได้ลอยเยอะส่วนท่าเต้นคือโคโลกราฟนี่น่าจะเป็นครูทรายใช่มั้ยครับซึ่งท่าเต้นเนี่ยคือผมไม่ผิดหวังและผมได้แกะไปแล้วเพลงออกแล้วแล้วผมแกะท่าก่อนที่จะมาดู MV รีแอคชั่นเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆกลัวแบบกลัวไม่ทันส่วนเมมเบอร์แต่ละคนคือแฝด7พี่ซีนที่ใส่แบบว่าเป็นหน้าม้าเป็นวิกอะไรเงี้ยคือแฝด7เลยถามว่าแยกออกมั้ยแยกไม่ออกคือตอนที่เป็น MV ครั้งแรกตอนที่เป็นทีเซอร์ครั้งแรกคือแยกไม่ออกของจริงแต่พอมาดู MV เฮ้ย
เออก็แยกไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละครับผมส่วนสไตล์เพลงเนี่ยเหมือน 4EVE ทุกการคัมแบ็คเนี่ยเขาจะสไตล์แบบคัมแบ็คไม่เหมือนกันสักเพลงเลยคือบางทีมาแนวหวานบางทีมาแนวแบบว่าเฮ้ยแบบป๊อปเลยบางทีมาแนวฮิปฮอปซึ่งเพลงเนี้ยมาแนวฮิปฮอปซึ่งบีทอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าท่าเต้นเนี่ยไม่ได้ค่อยเบาเท่าไหร่คือมันวุ่มวุ่มวุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบท่าเต้นบีทอะไรเงี้ยนะครับผมให้ท่าเต้นเพลงเนี้ยกับเพลงไอแลบอยพอๆกันแต่ถ้าถามเรื่องบีทความแบบมีไดนามิกแบบขึ้นลงแล้วสนุกอ่ะไอแลบอยจะสนุกกว่าแต่ถ้าถามด้วยความท่าเต้นหรือว่าความคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ย 4EVE ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ไปฟังได้นะครับผมกับเพลงรูมรูม 4EVE ซึ่งลงในวันนี้นะจ๊ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วกับเพลงรูมรูมแล้วพบเจอกันใหม่ในเพลงต่อไป See you again tomorrow สดาวพีนะครับใครที่มีเพลงไหนที่อยากจะแนะนำนะจ๊ะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย